กราบเรียนเชิญท่านท่าชัยปุถัยผ่านค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะคะด้านบนเวทีค่ะเพื่อที่จะพูดถึงนะคะที่มาของโครงการนะคะพร้อมด้วยท่านวีรยศอินทรนครค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมค่ะกราบเรียนเชิญค่ะได้เรียนการได้ประชาสัมพันธ์นะครับสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเองนะครับอันที่สองคือการทำให้มีการกระจายรายได้ในสื่อภาคส่วนต่างๆเราจะแสดงในบูธอยู่250บูธ 3,100 กว่าโรงนะครับแล้วก็มีค่าการลงทุนใน 200,000 บูธนะครับซึ่งถ้าเทียบมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงาน380โรงแล้วในส่วนที่3เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับมีโรงงานค่าการลงทุนของทุกจังหวัดนะครับนะครับในส่วนนี้ก็ที่จะนำมานะครับในส่วนที่ความมีได้ที่สามารถจอดในโบสถ์และทุกอย่างก็จะจ่ายในราคาพิเศษในความต่างกันกับ5วันที่15ที่ทำการที่บริเวณพระจุลเจดีย์นะครับตัวมีการแสดงสลับบ้านมีการพูดการแสดงต่างๆท่านมาซื้อขายของมีทั้งของใช้แล้วของอาหารนั่งเยอะๆท่านจะขอถือของอร่อยเยอะมากครับก็จะเชิญชวนซื้อหามาทานนะครับทุกคนแล้วก็ตรงเอสโปนะครับซื้อมาถึง19บาทประมาณ 2,559 แล้วก็พบกับดิฉันด้วยนะคะดิฉันจะอยู่ด้วยทุกๆวันเลยนะคะมาพบ